ทานนะแทนที่จิตใจจะแจ่มใสเท่ากับพอเหี่ยวก็ควรไปคิดถึงปัญหาที่ยังไม่เกิดหรือไปหมกมุ่นจมอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วไปทำงานก็เห็นแต่ด้านไม่ดีของเพื่อนเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจเราทั้งที่เขามีด้านดีหลายอย่างเพื่อกูลเราก็มากมายแต่เราก็เห็นแต่สิ่งไม่ดีของเขานี่คือตัวอย่างนะของการที่เราเติมทุกข์ให้ใจซึ่งถ้าจะสรุปเนี่ยก็มีอยู่สองสามประเด็นใหญ่ๆก็คือการที่ไปหวนหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลหรือพะวงกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงรวมทั้งการที่เราเอาแต่มองลบมองร้ายทั้งตัวเราเองชีวิตที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมทั้งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเมื่อเราเดินทางไปทำงานเราก็เห็นแต่รถติดเราก็เห็นแต่จราจรที่มันแน่นขนาดผู้คนที่พลุกพล่านเสียงดังแต่เราไม่เบาทั้งที่บางทีมันก็อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละหรือบางทีรอบตัวเราก็มีสิ่งสวยงามเช่นดอกไม้รอยยิ่งกว่าผู้คนแต่เรามองไม่เห็นเราเลือกที่จะเห็นปัญหาความเครียดหรือสิ่งที่ไม่จะลงใจอันนี้เรามองเห็นแต่ลบนะเราไม่เคยที่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราและชีวิตที่เร่งรีบเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราได้แม้มันอยู่ต่อหน้าเราเมื่อหลายปีก่อนที่กรุงวอชิงตันเนี่ยสถานีรถไฟใต้ดินมันมีนักดนตรีคนหนึ่งมาสีไวโอลินประมาณ45นาทีแต่ผู้คนนับพันเนี่ยนะเดินผ่านโดยไม่สนใจอาจจะมีเด็กบางคนที่เดินผ่านแล้วก็เอะใจเพราะเสียงดนตรีเสียงไวโอลินมันเพราะก็ยืนนั่งฟังก็ยืนฟังปรากฏแม่ก็นะชวนลูกเพื่อจะได้รีบขึ้นไปที่เคยฟังแล้วแต่เราชอบขำทุกครั้งแบบไม่มีใครที่จะสนใจนักดนตรีคนนั้นน้อยมากเงินที่เขาได้ก็ประมาณสัก40ดอลลาร์นี่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเพราะว่านักดนตรีคนนั้นเนี่ยคือโยโซเบลซึ่งเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อมากนะก่อนหน้านั้นเขาไปแสดงดนตรีที่กรุงนิวยอร์กตั๋วราคาหลายร้อยดอลลาร์ขายหมดเกลี้ยงนะวันนั้นที่สายรถไฟสุดท้ายเขาไปเล่นเพลงหมดเลยด้วยไวโอลินราคา 3-4 ล้านดอลลาร์เป็นเพราะไม่ได้ต่างจากที่เขาไปแสดงคอนเสิร์ตสดที่